จกฝูงเคลื่อนที่แล้วนะครับและน่าจะนำฝูงหมาอีกหลายๆตัวขึ้นไปด้วยฉะนั้นแนวโน้มเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมที่ะะข่าวด้วยกันนะครับเพราะว่านี้มีประมาณสามเหรียญเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะนมูนไปด้วยกัน กับช่องคอยนนิวมูลนะครับวันนี้เราก็มาติดตามเหรียญมีมต่างๆก็นั่นก็คือหัวข้อหลักน่าจะเป็น d o ชคอยน n ะครับก็อย่างที่เราคาดการกันนะครับว่าจะมีการขยับซึ่งราคาขั้นตับเนี่ยเขาเล็งเอาไว้นะครับน่าจะขึ้นประมาณแนวต้านแรกเนี่ยน่าจะประมาณ9,000พันะเนาะนะครับแนวต้านที่สองคือประมาณช่วง1,000งพันะครับเก้าก็คือ0.09ย์จนนะครับแล้วก็ แนวะตานี่2ก็ประมาณหนึ่งหนึ่งนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับศูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะเดี๋ยวเราก่อนเราไปดูราคาของดอทนะครับตอนนี้เรามาดูเหรียญมีมตัวแรกกันก่อนนั่นก็คือเหรียญในเครือข่ายของบิตเกิดนะครับตัวนี้ชื่อว่า,า BEFi นะครับสะกดว่า BEFE e, นะครับผมก็ไม่รู้ว่าสะกดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นโครงการของบิ t เกิดนะครับในเครือข่ายของบิ t เกิดก็คืออยู่ในตระก,กูลของเหรียญไบรท์นะครับซึ่งเป็นเหรียญระดับเหรียญมีมตัวหนึ่งนะครับที่เขามีเครือข่ายของตัวเองนะครับเราก็มีพาร์ทเนอร์เล็กๆอะไรของเขานะครับผมก็คิดว่าเครือข่ายนี้ค่อยๆไปนะครับแล้วน่าจะมีการ พัฒนาพวกโปรเจกต์อะไรในช่วงนี้เหมือนกันเพราะว่าตัวของเหรียญไบเนี่ยจะไปขึ้นตอนช่วงกันยากับสิงหานะครับส่วนใหญ่ฉะนั้นตอนนี้นะครับอย่างไบรทเนี่ยเป็นบริษัทที่ตอนนี้บริษัทประกาศว่าจะมีการพัฒนาเนี้ยในทวิตล่าสุดนะครับโดยระบ,บุว่าเป็นการผสมผสานที่สุดยอดของนวัตกรรมของพวกกลุ่มของพวกเหรียญมีมของเขานะครับเขาก็จะมีเหรียญมีมของเขาเองคล้ายๆกับ โซโลนาหรือโซนะครับก็จะมีเหรียญมีมของเขาเองเป็นบลองนะครับคาราโน่ ano, ก็จะมีไอเหรียญมีมของเขาเองนะครับเหมือนกันนะครับหน้าจะชื่อโดกโกนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าเหรียญไซบีเรียนฮัสกี้นะครับอย่างอิตาเลียนก็จะมีชนะีบะเนาะเป็นแกนนำนะครับแล้วก็มีเหรียญตัวอื่นอย่างเปเป้อย่างโฟกี้ นะครับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของ b n b ก็จะมี Baby d o อนะครับเป็นหลักอยู่แล้วนะทุกเหรียญเขาก็จะมีเครือข่ายและมีหลักของตัวเองนะครับฉะนั้นเหรียญตัวนี้ถ้าเกิดจะเก่งกำไรนะครับไม่ยากไร้ขึ้นตอนไหนคุณใส่ไปได้เลยสิบตอนแค่นั้นจบนะครับฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวละครมีมนะครับสำหรับเหรียญบาเป็นการผสมผสานนะครับ ตัวของมีมโดยเฉพาะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็เห็นอ่าบ,บีฟีเนี่ยนะครับมันเป็นเหรียญมีมเนี่ยเพื่อจะสร้างการตลกโขขันนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ให้ให้เครือข่ายเนี่ยนะครับมันมันมีลูกเล่นอะไรเยอะขึ้นเพราะตอนนี้ทุกเครือข่ายอย่าง bitcoin ก็มี o d o ็เนาะกับ xec นะครับที่ มีอุปทานคนละ้ายกับมีมนะครับดังนั้นตัวบีฟี่เนี่ยก็คายขายกันนะครับเขาก็มีการโพสต์ไว้ในทวิตเตอร์ของบิดเกตนะครับหรือ Bright ในวันที่20กรกฎาคมปี2023นะครับฉะนั้นบีฟี่ก็ลองเข้าไปซื้อแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก,ก็ต้องลองดูนะครับไม่เกินร้อยดอลนะเนาะนะครับเพราะเหรียญพวกนี้ ผมว่าน่าจะมีการขยับอะไรดีๆสักรอบหนึ่งนะครับก็ต้องติดตามด้วยกันนะนะเพราะว่าาบส์น่าจะมีการขยับเร็วเร็วนี้เพราะว่าผมตามข่าวอยู่นะครับมีโปรเจกต์มีอะไรสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการเล่นเหรียญมีมเนาะอยากจะเล่นทั้ง Copy t ี้เทรดเทรดบอรนะครับเทรดบอรเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะครับกับเหรียญมีมเนี่ยหรือเหรียญต้นน้ำผมแนะนำเลยกระดานบิดเกตถือว่าเป็นกระดาน กระดานบ้านหลังที่2ของบ i แ a น c e นะครับผมเล่นบ i แ a น c e อันดับ1นึ่งปิดเกตอันดับ2ลองเข้ามาใช้บริการด้วยกันได้มีทั้ง Copy t เทมีทั้ง Saving Staking นะครับที่เป็นเหรียญมีมที่กระดานอื่นๆไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วกระดานหลักๆอันดับ1ก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นตัวนีนะ้ถือว่ามีหลายเครื่องมือที่น่าใช้ในการเทรดเหรียญต้นนาม,มากหรือจะสนับสนุนเหรียญ b g b ก็ได้นะครับ ก็สามารถเข้าไปซื้อแล้วทำการสเต็กหรือเล่น Copy t เทหรือว่าเล่น DCA ีเอกิทบอรได้หมดนะครับก็ลองใช้บริการกัน,กนดูนะสมัครใต้คลิปนี้นะครับลิงก์นะครับก็ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปเข้าเหรียญดอสนะครับเรามาดูฝั่งของอีลอนมาร์กบ้างนะครับเนื่องจากว่า Twitter นะครับมีหมายสารนะครับของอลิซาเบธวอร์เรนนะครับในกรณีของ FTC นั่นเอง นับอันนี้เป็นข่าวคริปโตของอีลอนมัส์นะครับเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลอย่างทวิตเตอนั่นเองกําลังวางแผนที่จะออกหมายเรียกบุติทสภาสมาชิกอลิซาเบธวอลเลนนะในกรณีที่มีการเชื่อมโยงกับการละเมิดข้อมูลของทวิตเตอร์และกําลังเผชิญกับความท้าทายของกฎหมายที่สําคัญของ Federal Trade Commission หรือ FTC นั่นเองนะครับี่เกียดไปไปทำไปมีเรื่องกับ XEC นะ นะครับไม่งั้นมันยาวนะครับ XEC ตอนนี้คือโดนตรวจสอบอะไรเยอะนะครับ Elon Musk ก็พยายามหาวิธีรัดที่ที่ทำให้ไอสารเนี่ยมันจบเร็วนะครับหรือว่าคดีความมันจบเร็วนะครับเพราะว่า XEC เนี่ยชอบดองคดีนะครับคุณ g ี่เ g นเซอร์เนี่ยชอบดองคดีเราก็ไม่ทำให้เสร็จนะครับงานเยอะไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ STC นะครับก็เป็นอีก สถาบันอันนึงนะครับที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยที่มีอำนาจคล้ายๆกับ XEC นะครับซึ่งซึ่งนะครับน่าจะทำหน้าที่ใกล้เคียงกันแหละนะครับหน่วยงานของรัฐเป็นแบบนี้บ่อยนะครับคือมีการการเพิ่มหลายหน่วยงานนะครับเพื่อจะทำให้อ่าการทำงานนะครับเราก็มีการคานอำนาจกันอะไรอย่างงี้นะครับฉะนั้นอีลอนมาร์เนี่ยน่าจะไปทาง FTC มากกว่านะครับ ฉะนั้นตอนนี้ทวิตเตอร์นะครับขอให้ศาลยุติคําสั่งยินยอมนะเอกสารที่ยื่นระบุต่อศาลร,ระบุว่าทวิตเตอร์ได้ขอให้ศาลน่ะยุติคําสั่งยินยอมที่ได้ใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากอีลอนมาร์กนะครับซื้อทวิตเตอร์และดําเนินการหลากหลายอย่างรวมถึงพนักงานหลายพันคนและลดต้นทุนด้วยนะครับเนื่องจากคดีนี้เนาะมันโดนที่อีลอนมาร์กเนี่ยพยายามลดต้นทุนนะครับ เราก็มีการอาเอาพนักง,งานออกแหละเราก็ไม่ได้แจ้งนะครับก็เลยโดนคดีไปนะครับฉะนั้นทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับทรัพยากรนะครับของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อให้นะครับเป็นไปตามคำสั่งสารยินยอมของ FTC นั่นเองฉะนั้นทวิต t ตอรนะครับก็พยายามสื่อสารระหว่างสำนักง,งานของวุฒิสมาชิก อลิซาเบธวอเรนนะครับอีลอนมาร์และ STC นะครับเขาก็มีการยื่นนะฉะนั้นวอรเรนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุติสมาชิกที่ขอให้ Federal Trade Commission นะครับตรวจสอบและดำ,ดำเนินการของทว i t t ตอรอย่างไรก็ตามการบันทึกนะครับอันนี้ก็มาจากอ่าสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์นะครับและกํากับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกานะครับ และวอลเลนก็ได้ถูกเรียกเข้ามาด้วยนะครับก็คือว่าการจะถ่วงดูนำหน้าจากนั้นเองนะครับฉะนั้นสำนักงานข่าวรอยเตอร์เขาก็รายงานนะในส่วนนี้ก็เป็นอีก Refer e n c หนึ่งนะครับเราบอกว่า FTC และ u s เอเนี่ยไม่ยอมตอบกับเรื่องนี้นะครับสำนักงานของเซน e อลิซาเบธวอลเลนก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆนะครับฉะนั้น FTC ก็ยุติการละเมิดข้อมูลนะครับอันนี้ประมาณ ถ้าเกิดค่าปรับเนี่ยก็น่าจะประมาณ150ล้านนะครับดอลลาร์น่าจะประมาณนั้นนะครับเขาก็เขียนไว้ประมาณนี้นะครับว่าว่าตัดสินนะข้อยุติเนี่ยต้องมูลค่าประมาณ150ล้านดอลลาร์ฉะนั้นกระทรวงยุติธรรมอ่ะก็ขอแก้ไขเรื่องของแพลตฟอร์มของทวิตเตอร์นะครับเพื่อจะทําให้ทวิตเตอร์เนี่ยมีการรายงาน,นี่ถูกต้องแล้วก็มีการ ทำแพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพนะครับต้องรายงานจากส่วนกลางก่อนไม่ใช่ว่าจะทําอะไรก็ทํำะนะแบบฉบับของอีลอนมาร์นะครับดังนั้นเราก็เห็นนะครับว่าอีลอนมาร์พยายามที่จะดึงเกม FTC FTC กับเซกเข้ามานะครับเนื่องจากเซกช้านะครับและพยายามดองคดีเอาไว้ให้นานนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าอีลอนมาร์เนี่ยเขาอึดอัดแล้วแหละนะครับแบบว่าความไม่ชัดเจนของ x e c นะครับเราก็อะไรพวกนี้เราก็การดำเนินงานของ XEC ช้านะครับช้าแม้กระทั่งแบบว่าทางสอวอนะครับแล้วก็สภาคองเกรสเนี่ยเรียกคุณแกรี่เกนเซอร์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเรื่องของ FTX บอกเฮ้ยทำไมคุณไม่ใส่ใจ FTX นะครับโดยที่ปล่อยให้แซมแบ็กแมนไฟล์เนี่ยเอาเงินไปขนาดนั้นนะครับแล้วก็ เป็นเงินของภาษีของของประชาชนด้วยนะครับแล้วก็มีการโกงกันนะครับเกิดขึ้นเรื่องนี้ sec เอ่ sec หรือเ e กเนี่ยปล่อยได้ยังไงนะครับคุณไม่มีไม่เอา,อาเจ้าหน้าที่ของคุณระดับพักการเนี่ยไปดูแลเลยเหรอนะครับคุณสามารถที่จะเอาไปดูแลแล้วก็ตรวจสอบ ftx ก็ได้ นะครับแล้วก็เรื่องของ ftx ก็ไม่ได้ดำเนินการให้เร็วนะครับทำให้ช้าแล้วก็เรื่องก็นเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการโกงเพื่อโกงคัสตเมอร์แหละลูกค้านะครับแล้วก็ชิ่งหนีหายไปนะครับคุณไม่ดำเนินการอะไรก็แสดงว่าคุณอยู่ในตำแหน่ง ceo เนี่ยไร้ Life ประสิทธิภาพและอีลอนมาร์เ็นแล้วแหละนะคะว่าตอนนี้เสกกำลังอ่อนแรงเขาเลยไป FTC แทนนะครับก็ทั้งสองหน่วยงานยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดอะไรนะครับและอีลอนมาร์เนี่ยจะต้องการปลดพันธนาการให้เร็วที่สุดนะครับก็คือชิงเนี่ยนะครับให้เรื่องของทว i t เตอร์นี่เคลียร์นะครับอันนี้แค่เรื่องของทว i t เตอร์นะยังไม่เกี่ยวกับเรื่องของปั่นดอรคอยนะที่ทางเซกเล่นนะนะครับซึ่งผมว่าเนี่ยอีกนานนะครับอีกนานเลย แต่ส่วนตัวผมดอชคอยอ่ะ,อะถ้าหากรณีของดอชคอยเนี่ยในช่วงของอเดือนสิงหาคมเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดนะครับเนื่องจากว่าทาง LTC เนี่ยเขาจะทำฮาวิ่งแล้วนะครับผมเชื่อว่าทางเครือข่ายเนี่ยเขาต้องพยายามดันเหรียญเล็กของเขานะครับที่เป็นเหรียญดอชคอยขึ้นไปนะครับเพราะว่าดอชคอยเนี่ยมัน มันต้องขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดอทคอยไม่ขึ้นไปเนี่ย LEC นะครับหรือใครที่จะมาขุดอ่าไลท์คอยเนี่ยสิ่งนี้ตามมาคือคนจะไม่ขุดนะครับไลท์คอยธรรมดาขุดยากอยู่แล้วนะครับแต่ความเนื้อหอมของไลท์คอยเนี่ยคือขุดไลท์แถมดอชนะครับแล้วดอชราคาอยู่อย่างเงี้ยใครจะอยากมาขุดไลท์คอยนะครับไลท์คอยก็ขุดยากแถมราคา ก็อยู่ประมาณนี้ร้อยสิบดอลลนะครับที่สูงที่สุดนะตอนนี้นะผมเชื่อว่าเขาจะมีการดันดอชคอยเร็วๆนี้นะครับอีลอนมัสก์พึงพยายามที่จะจบไปสักหนึ่งคดีก่อนนะครับแล้วก็ว่าความกันเราก็คิดว่าการใช้เงินขนาดเนี้ร้อยห้าล้านดอลลาร์เนี่ยผมเชื่อว่าแกจะต้องหาวิธีปั่นเหรียญมีของแกแน่นะครับเหมือนกับที่ เคยเกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์คือปั่นดอชขึ้นไปในกรณีนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะเอาเงินเนี่ยไปยุตินะครับแล้วก็ดําเนินการที่จะเคลียร์กับสารต่างๆนะครับก็เลยช่วงนั้นเลยปั่นดอชคอยนะครับก็ก็เลยโดนข้อหาเนี่ยเป็นอีกกระทงหนึ่งนะครับที่ปั่นดอชคอยนั่นเองดังนั้นอีลอนมาร์กเนี่ยรออยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูการคาดการณ์ของดอชกัน นะครับว่าดอทเนี่ยนักวิเคราะห์กล่าวว่าดอทคอยเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นมากกว่า600%และเรียกคืนราคาที่0.50ดอลลาร์ได้ส่วนตัวผมรออีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งในในชุดทวิตนะครับก็มีผู้ติดตามเกือบสอง0,000คนบนแพลตฟอร์มของ micro rock ok, twitter นะครับเชอร์คนเนี้ยนะครับชื่อเชอร์ปอ่าเชอร์ปานะครับ แอลคอยชเชอร์ปาเป็นนามแฝงน,นะนะครับคนนี้เขาก็มีผู้ติดตามเกือบสองแสนคนนะครับในไมโครบอกของทวิตเตอร์นะครับก็เน้นย้ำว่าดอชคอยเนี่ยสามารถเรียกเคินได้ราคา0ูงจดอลลาร์นะครับและก็ปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ0.0709นะครับตอนนี้ประมาณเจนะ็ดสี่มั้งน่าจะประมาณนี้น7เจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับแม้ดอชคอยนะครับ จะแสดงให้เห็นอะไรหลายอย่างแต่เชอร์ปาร์เเตือนว่าการเติบโตคาดการเนี่ยต้องใช้เวลาสักระยะเวลาหนึ่งนะครับจึงจึงสามารถที่จะทําให้ราคาไปถึงได้ซึ่งอาจจะมีนักลงทุนระยะยาวจากการสํารวจนะครับเขาก็เห็นโอกาสที่เป็นไปได้นะครับของนักวิเคราะห์เนี่ยว่าอดอทคอยเนี่ยจะสามารถรักษาโมเมนตัมและไปราคาเนี้ยได้จริง ฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันมีอุปสรรคอยู่นะครับนั่นก็คือเปเป้กับชิบะนะครับเขาบอกว่าเปเป้กับชิบะเนี่ยจะเป็นตัวดึงศักยภาพการเติบโตของดอทคอยนะครับคือหมายาว่าถ้าไม่ไม่เกิดกรณีของตลาดแบบบูรันจริงๆนะครับดอทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับไม่เกิน0.2ดอนนะครับ ผมว่าประมาณนั้นนะครับคือยังไงก็ไม่เกิน0.2ดอลเพราะว่าเปเป,เป้กับชิปเนี่ยเป็นตัวดึงมาร์เก็ตแคปไว้ <_ letter> เขาบอกอีกหน่อยเนี่ยนะครับคนเนี้ยเชอปลาเขา <_ letter> เขาเก่งกำไรเปเป้ <_ letter> ปด้วยนะ <_ letter> นะครับไม่งั้นเขาไม่เขียนมาหรอกนะครับแปลว่าเปเป,เป้อะวอลลุ่มการเทรดมันเยอะจริงๆเพียงแต่ตอนเนี้ยมันโดนดองราคาไว้ผมรอเวลานะครับที่เปเป้เนี่ยจะโดนโฟมหมืมนชิบะนะครับ หลายคนก็บอกว้ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับที่จะมาโฟโมเหมือนชีบะเป็นไปได้นะครับผมบอกว่าในโลกคริปโตเป็นไปได้หมดนะครับรวมถึงชีบะเนี่ยมันมา r k เก็ตแคมันแรงบนๆแล้วอะนะครับมันจะปั่นไปให้มันเกินบิตคอยมันก็ไม่ได้นะครับบิตคอยมันยืนอยู่ราคาเท่านี้จะให้ปั่นไปทะลุดาวังคารมันก็ไม่ได้นะครับทรู้ดวงจันทร์ก็ไม่ได้นะครับเขาก็ต้องมาปั่นเหรียญลองอย่างโฟกี้กับเป อยู่ที่ว่าเหรียญไหนเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเปเป้นะครับเชอร์ปาก็แสดงการวิเคราะห์ของเขานะครับโดยแสดงเรื่องของกราฟนะครับการทะลแุแนวต้านของดอสนะครับโดยแสดงให้เห็นการทดสอบ EMA 89วันอีกครั้งหนึ่งและก็บ่งชี้ในการระบุนะครับการกลับตัวแนวโน้มของดอสฉะนั้นดอสเนี่ยความน,าน่าจะเป็นไปได้สูงนะครับที่จะสามารถที่จะ ขึ้นไปได้ถึง0.3 0.5ดอลล์นะครับหรือสูงกว่านั้นมันจะเกิดขึ้นในที่สุดเพราบอกเกิดขึ้นแน่นะครับอันนี้ก็เป็นทวิตเตอของแอ c o อลคอยเชอนะครับบองวันที่18กรกฎาคมปี2023นะครับดังนั้นเราก็ต้องติดตามต่อไปว่าดอทคอยจะไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับเรามามมุดูมุมมองของ อีกคนหนึ่งชื่อว่าอิลิซี่นะครับคนนี้เป็นเป็นนักเทรดแล้วก็นักลงทุนคริปโตนะครับเขาบอกว่าดอทคอยตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ0.07นะครับตอนนี้เขาทำข่าวคือ0.7032ตอนนี้0.75แล้วศูนย์จุนะครับเขาบอกว่าไอแนวต้านสำคัญของดอทคอยอะแนวต้านแรกนะครับคือ0.09เนี่ยแหละนะครับ เขาเชื่อว่าน่าจะไปได้ก่อน FOMC เนี่ยนะครับอิลิซี่ก็มีการโพสต์ไว้วันที่19ปี2023นะครับเขาก็ดูเรื่องของดอทอ่า uh, ต่อ USD เรื่องของ7วันด้วยข้อมูลจากคอยมาเก็ตแคปนะครับเขาบอกว่าดอทมีการซื้อขายในโซนสีเขียวแต่อย่างไรต้นสัปดาห์ในวันที่14และ15ากร,รกฎาคมดอทได้ทำจุดสูงสุดสูงไปถึงราคาประมาณ0 0 7 4 4 5 อย่างไรก็ตามชุมชนนะครับเนี้ยก็เกิดขึ้นในระยะเวลาช่วงสั้นๆนะครับดอทก็เริ่มลดระดับตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึงช่วงวันที่19กรกฎาคมนะครับแต่เขาบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะไปต่อส่วนตัวผมนะครับเรื่องของกราฟวันเนี้ยเป็นพอยต์หลักเลยนะครับซึ่งในเนี้ยเขาก็มองเรื่องของกราฟวันเหมือนกันที่เป็น ค o ูเทต่อ usdt นะครับข้อมูลนี้มาจากเทรดดิ้งวิวเขาพิจารณาเรื่องของกราฟนะครับว่าดอสคอยเนี่ยกำลังทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าในระดับภาคนะครับฉะนั้นอิลิซี่เนี่ยก็เน้นนะครับว่า,า rsi ในแผนภูมินะครับหรือในกราฟเนี่ยประมาณ57.84ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มที่แข็งแกร่งเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นนะเส้น rsi เนี่ยกำลังมีการเพิ่มขึ้นดังนั้นดออาจเพิ่มขึ้นต่อไปได้ นะครับคือไม่หยุดที่0.7แน่นอนนะครับยังไปต่อได้เขาเดาวว่าแนวต้านแรกคือ0.95นะครับที่จะเป็นแนวต้านสำคัญที่อดอทเนี่ยจะเริ่มต้นเข้าจุดระยะกระทิงในระยะเวลาสั้นๆอ่าเขามาดูกราฟ2ชั่วโมงนะครับ้อมูลนี้มาจากเทรนดิ้งเวเขาบอกว่าอะไรดอทขนาดนี้ได้รับการสนับ,สน,บสนุนนะครับจากเส้นแกน3.1นะครับระดับ สนับสนุนก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นฐานที่ดอทเนี่ยสามารถที่จะพุ่งไปต่อได้นั่นเองนะครับและดอทก็ยังสามารถไปถึงเกนสองจุดหนึ่งได้นะครับหากอ่าค่ากระทิงเนี่ยนะครับป้องกันเส้นแกนสามจุดหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามในกรณนนีแกนสามจุดหนึ่งก็จะรู้ดอทก็อาจจะสนับสนุนให้ดอทไปแกนจุดสี่หนึ่งได้นะครับเดี๋ยวผมเอา กราฟตรงนี้ให้ดูนะครับว่าแนวต้านต่อไปคืออะไรนะครับแต่ก็ย้ำแหละนะครับว่าสูงจุดเก้าห้าคือแนวต้านแรกนะครับแล้วแนวต้านต่อไปคือประมาณสูงจุดสูงจุดขึ้นไปนะครับก็ไม่น่าจะสำคัญอะไรผมว่าน่าจะไปได้ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าก็ต้องดูตามความเป็นจริงนะครับว่ามันขึ้นไปเพื่อโดนตกเท่านั้นเองนะครับ มันไม่ได้ขึ้นไปจริงให้ราคาไปในรอบนี้นะครับหวานตั้งใจจะเล่นแอลคอยในกรอบสั้นๆเท่านั้นเองครับผู้ฟังของชีบะบ้างนะครับชีบะมีข่าวอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของชีบะเรียมนะครับก็มีพาร์ทเนอร์กับนาวโน e นะครับผู้ให้บริการเรื่องของบล็อกเชนนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตขั้นตอนสุดท้ายของการเปิดตัวของเมเนทนะครับโซลูชันชีบะเรียมเลเยอร์2 ซึ่งเป็นที่คาดหวังอย่างมากนะครับโดยแนะนําว่าการเปิดตัวนั้นใกล้เข้ามากว่าที่คุณคิดนะครับเขากล่าวว่าประมาณสิงหาคมน,นะครับคุณชายโตชิคุซมะถ้าเกิดไม่ได้เปิดตัวเดินสิงหาคมคุณก็กระทืบเขาได้เลยนะครับชายโตชิคุซมะเนี่ยตามทวิตนะครับจากพันธมิตรหลักเนี่ยของชิบะก็คือนาวโนดนะครับฉะนั้นตอนนี้เขาไอขั้นตอนของชิบะเรียมเขา้า ขั้นตอนอยู่ขั้นตอนที่สามแล้วนะครับของแผนงานของชีบาเรียมเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนนะครับก็มุ่งเน้นไปที่โครงการเริ่มต้นเพื่อสร้างบนแพลตฟอร์มของชีบาเรียมนะครับฉะนั้นขั้นตอนสุดท้ายของแผนงานเนี่ยก็เกี่ยวกับการสร้างข้อตกลงความร่วมมือและการดําเนินการทดสอบและความเครียดนะครับและการหยุดการทางานนะครับหมายความว่าตรงนี้เขาบอกว่าเขากําลังทดสอบนะครับว่าเขาจะทําให้ตัว โครงขายบล็อกเชนของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้สมูทหรือเปล่าเร็วหรือเปล่าดีหรือเปล่านะครับตามที่เขาได้กล่าวเอาไว้นะครับให้ทัดให้เท่าทันหรือให้สามารถเร่งรีบได้ทันเหมือนอีเธอเรียมนะครับมาตรฐานของอีเธอเรียมเขาวางไว้ยังไงนะครับชิบะเรียมจะต้องมีมาตรฐานไม่น้อยกว่าอีเธอเรียมมากนะครับต้องไปให้ได้เพราะว่ามันเป็นบ้านหลังที่สองของอีเธอเรียมนั่นเอง แต่นายผู้บริให้บริการเนี่ยนะครับเขาก็ถแถลงการไว้ประมาณนี้แหละนะครับเพื่อจะทําให้เราเนี่ยติดตามข่าวนะคะว่าอีกไม่กี่อืดใจเดียวนะครับมาข่าวที่สองกันนะครับเนื่องจากชิปหลายล้านลหลายเข้าสู่นะครับการถือครองของชิบะเพิ่มขึ้นถึง20%ว่ามีการเก็บเพิ่มนะครับอันนี้นะครับผู้เป็นเจ้าของชิปเนี่ยประมาณแสนล้านนะครับ ถึงประมาณ1ล้านล้านน่ยพบว่ามีการเพิ่มการถือครองช่วง30วันที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีบากอินโนะช่วงนี้วานเก็บเยอะนะครับโดยเฉพาะวานอันดับต้นๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาจะปล่อยในช่วง FOMC นั่นแหละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือของชีบากอินโนซึ่งเป็นเจ้าของชิปนะครับมากกว่า100 0 0แล้านถึงประมาณ หนึ่งล้านล้านนะครับก็เห็นการเติบโตอย่างน่าทึ่งนะครับในกรณีการถือครองถึง20%ตามข้อมูลของ into the block ในช่วง30วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่19มิถุนาจนถึงวันที่17บเจ็ดกรกฎายอดคงเหลือที่อยู่ของของบรรดาเศรษฐีของชีบะนะครับล้านลายเนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มชีบะมากขึ้นนะครับจากประมาณหนึ่งล้านล้านชีบะ เป็น123.53ล้านล้านชิปนะครับส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถึง20.35ล้านล้านชิบะนั่นเองนะครับข้อมูลนี้มาจาก into the b o o c ็การเติบโตก็ประมาณ1498%ของผู้ถือครองที่เป็นระดับวางนะครับช่วงเดือนสิงหานะครับอันนี้เป็นข่าวต่อไปก็คือบล็ c ก c i n i o r t r u r u s t s t n o n r e r e n นะครับก็จะมีการประกาศนะครับเกี่ยวกับ w ว r ร์ p a p e r เป็นหลัก นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับชีบะเรียมก่อนที่จะมีการเปิดชีบะเรียมเนาะนะครับแล้วก็จะเป็นงานเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของคริปโตแต่ว่าหลักๆแล้วจะเป็นงานสําหรับคนที่สนใจในเหรียญชีบะโดยเฉพาะนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องไปติดตามด้วยกันนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับมันจะมันมันจะสร้างกระแสยังไงนะ แต่ผมเชื่อว่าชิบาเรียบน่าจะเปิดหลังจากนี้แหละนะครับเดือนสิงหาคมก็น่าจะประมาณวันที่1 1 1 2สิงหาคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการเปิดตัวนะนะครับข่าวสุดท้ายนะครับก็เกี่ยวกับโคว l เลตของชิบานะครับโดยแทนแกรมนะครับแทนแกรมเนี่ยก็มีการกล่าวถึงโคว l เลตของชิบาที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยการเพิ่มขึ้นของ สแกมต่างๆนะครับในชุมชนของชายตัวชี้คุซามะนะครับแล้วก็ของชีบะก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับเขาก็มีการเพิ่มกระเป๋าเงินนะครับ c o วอ w เ l ็ e t mm hmm. เพื่อจะมีการทําทให้คนเนี่ยเข้ามาฝากชีบะมากขึ้นนะครับเราก็ใช้วอลเล็ตของทางชีบะเนาะ mm hmm. ก็อันนี้เป็นการโพสต์ของคุซามะนะครับชายตัวชี้คุซามะวันที่19กัากรกฎาคมนี2023 นะครับก็อ่าลองติดตามแล้วกันนะตัวของชีบัตนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าโค w อลเ e t ก็ไม่น่าจะมีข่าวอะไรมากนะครับเขาพยายามที่จะให้ให้สมาชิกของเขามาใช้บริการของเขามากกว่านะครับโดยทั่วไปน่าจะมีอยู่ประมาณเนี้ยสำหรับชีบัตนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปติดตามในคลิปหน้าด้วยกันนะครับเราก็อาจจะพูดถึง สิงหามีอะไรสําคัญนะครับเหตุการณ์อะไรสําคัญที่จะต้องจับตาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของของเรียญมินต่างๆนะครับจริงๆผมก็พูดในคลิปนี้แล้วแหละนะครับแต่ไม่ได้ทบประเด็นให้มันชัดเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e และกดกระดิ่งกดรูมติดตามเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มนะครับเราก็มีกลุ่มดอทชิบะเปป้นะครับ แล้วก็เหรียญมีนตัวอื่นอื่นด้วยเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าชิบะอินุะนนจะกูทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลงเหร่านี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีรุก่งนี้นะครับเหรียญ BGB นะครับก็ทําการสเต็กกิ้งเหรียญ BGB คือเหรียญกระดานของปีทาซ่านะซึ่งผมเชื่อว่าการเติบโตเนี่ยเขาจะเติบโตได้เรื่อยๆเลยนะครับในช่วง จะเข้าสู่ตลาดกระทิงเนี่ยเป็นช่วงที่น่าสนใจในการทำการสเต็กเนาะเพราะเขาคิดการสเต็กนะครับอย่างน้อยคุณได้ดอกเบี้ยประมาณ2%ซนะครับซึ่งเขาก็จะมีการกำหนดว่าคุณจะสเต็กจำนวนของ bgb เท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของวิดดออะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีเลเวลในการให้คุณนะครับว่าจะมีการเพิ่มอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเหรียญ g b GB เนี่ยผมว่าไม่พลาดเลยนะ ผมว่าน้าผมน่าจะใส่สักร้อย BGB เข้าไปนะครับหรือประมาณสักแสน BGB นะนะครับในการฝากนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะในการเติบโตนะครับแล้วผมก็ทำการสเต็กเอาไว้นานๆแน่นอนนะครับพอผมเห็นการเติบโตของตลาดจะทิงในอนาคตหลังอาวิี